โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วโอเคนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับแบบที่มีชื่อว่า The Fight Before Christmas นั่นเองนะครับนะก็เป็นแบบแนวมินิเกมเนาะนะครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วเลยมาเล่นกันหน่อยละกันเนาะนะครับผมโอเคยูทูบเบอร์ please leave the please leave a link to bot อะไรเนี่ย Mastodon Magic as well as Insider Channel in your description อ๋อหมายถึงเขาแบบโปรโมทช่องอะไรอย่างนี้เหรอช่อง YouTube นะครับ Map Creator Insiderแมสโตนเมจิกชิคเก้นแมสเกอร์โอเคครับก็เป็นผู้สร้างแบบนั่นเองนะฮะโอเคขออนุญาตปิดออโต้จำครับผมไม่ชอบมากเลยฮะมันไม่ชินนะครับผมโอเคก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคกดกันเลยครับไปโอเคครับมาละโอ้โหมาเป็นฉากเลยเว้ยมาเป็นคัตซีนเลยโอ้โหนี่ตัวเราลอยหรือวะอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นนี่ลอยได้เลยอ่ะมันคืออะไรกันมันคืออะไรเหรออะไรเนี่ยลูกตา เหมือนลูกตาคนเลยว่ะกินนมรอแล้วGo to the lake before midnight แป๊บหนึ่งวะนะโอเคมาหมดแล้วมาดูอะไรวะเอาให้ตีเหรอไม่เราไปไหนอะอันนี้คืออะไรอ่ะ Open อ๋อยิอ๋อให้เราตีอีกนี่ใช่ไหมโรลิปป๊อปเหรอเนี่ยอ้าวจะเดี่ยววะล่ะจะเดี่ยววะล่ะอู้หูมองไม่เห็นเว้ยเออเอาดิเอาดิโอเคตายมาตายครับ Optify make may make something lock message up เดี๋ยวเพิ่ง lock message up overtime check tab อ๋อนี่คือ point เหรอ71 72เนี่ยคือเราต้องมี120 point ถึงจะเปิดประตูนี้ได้ใช่ปะเอ้ยอย่าตายมัวแต่คุยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาตั้งใจเล่นละเอาใหม่เอาใหม่อ๋อคือถ้าตายคือตายเลยใช่ไหมโอเคโอ้ข้ามคาซีได้ไหมขี้เกียจดูอะโอเคครับมาแล้วมารอบนี้เราจะตั้งใจเล่นนะฮะคือตอนนี้เรามีพอยต์อยู่อ๋อคือเราต้องเก็บพอยต์อ๋อพอยต์มันเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาตั้งใจเล่นแหละมาตัวที่หนึ่งนะแต่มันค่อนข้างที่จะเล่นยากนึงเพราะว่ามันลอยตัวมันล่องหนนะเข้าใจว่ามันมองไม่เห็นนะนี่อะมี30แล้วมาตายมีอีกไหมมีอีกไหมเอามาเลยนี่ตัวนึงมา 2ตัวโอเค58พอยละไหมมีไหมโอ้แล้วเลือดมันไม่ฮิวเลยเหรอเลือดมันไม่รีคัฟเวอร์เลยเหรอวะโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ทำไมมันเล่นยากจังวะความรู้สึกมันเล่นยากจังวะแบบนี้เอาดิเอาดิไปต้องได้120พอยต์นะมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับร้อยแล้วร้อยบอยแล้วเกียดแม่งแล้วกันไหมเกียดเลยไหมรออีกสัก10 วิอ่ะอีก10 วินี่ได้ประตูเลยนะก็มาดิครับ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 120แล้วไปแล้วจ้าไปแล้วอุ้ย30พอยต์เหรอเอ้าเอ้าเมื่อกี้ยืนเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยืนตีเว้ยแม่งไม่เป็นไรเว้ยพอเราเข้าไปปั๊บตายครับอะไรเนี่ยต้องเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยมาเอาใหม่เอาใหม่มันค่อนข้างแต่ตัวนะคือถ้าเราเล่นแรกๆอ่ะเราอาจจะแพ้บ่อยอาจจะตายบ่อยแต่ถ้าเราเล่นแบบนานไปเราจะชินเว้ยเราจะชำนาญเรียกกันง่ายๆเลยเพราะว่ามันตายตัวเนาะนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่ตายตัวเอ้ยมันตายตัวถูกแล้วโอเคเริ่มเลยมาให้มันเดินมาหาเราดีกว่าไม่ต้องเดินหามันหรอกไม่ต้องมาเดินไปเดินหามันหรอกเชื่อผมดิเอ้ยมันมาหาเรานะครับลากมันมาดีกว่าอุ้ยตาย40แล้ว40แล้วมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิตายมีอีกไหมอ้อตัวนี้ไงก็มาดิครับ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 60แล้วมาดิมีอีกปะ70หรือเราจะยืนก็โง่120วิสัก2นาทีก็ได้นะเอาจริงๆนะถ้าเราขี้เกียจตีจริงแต่ตีไปเถอะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อ80แล้วอุ้ย94แล้วเว้ยอีก2ตัวตัวละ10พอยต์ป่าวะไม่แน่ใจ104ละ105แล้วเนี่ยมาบอยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะมองไม่เห็นเฮ้ยเยอะละถอย โอ้รู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกมันตียากขึ้นนะฮะโอ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเอ้ยเอ้ยเยอะเยอะโอ้ย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 เยอะ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 ไอ้ชะตาทำอะไรวะอ๋อไว้ยิงเอาดิเอาดิก็มาดิครับโอ้ยแม่งเยอะจังวะโอ้ยโอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นแมปที่เล่นยากอีกแมปหนึ่งเลยนะฮะสำหรับแมปนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็ใครอยากเล่นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ